Phoenix จะถูกบัฟแล้ว Cypher ก็ด้วยนี่คือสิ่งที่ Developer ได้พูดเอาไว้นะครับการบัฟจะเป็นแบบไหนมีข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Premium Gaming อีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึง Q&A ของ Valorant Character Team นะครับซึ่งเขาได้มาพูดคุยแล้วก็ตอบคอมเมนต์และคำถามหลายๆแบบของคนที่เล่น Valorant นะครับคลิปนี้ผมก็เลยเอาคำถามที่น่าสนใจและคำตอบของ Developer มาให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าเขาตอบยังไงบ้างและแน่นอนครับว่ามันมี Phoenix Buff อยู่ในนั้นด้วยถ้าใครชอบวิดีโอเกี่ยวกับข่าวสาร Valorant หรือ Valorant Content เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยสำหรับข่าวในวันนี้เนี่ยก็จะมาจาก Reddit นะครับซึ่ง Valorant Character Team เนี่ยหรือว่าคนที่สร้างตัวละคร Valorant เนี่ยได้มาตอบคำถามของผู้เล่นนะครับมีคำถามหลายๆแบบที่น่าสนใจมากแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดเรื่อง Phoenix Buff ก่อนนะครับมีคนนึงได้ถามว่า Phoenix จะโดนบัฟหรือเปล่านะฮะและคำตอบของ Developer ก็คือ Upfront yes we are working on Phoenix but it is too early for us to talk about details of what it may entailRight now, we want to take time to explore everything between numbers tweaks to something more. Unfortunately, we do not have a solid ETA on that, and we want to take time to find the right long-term plan for Phoenix. ซึ่งแปลว่า Phoenix จะโดนบัฟนะครับตอนนี้กำลังพัฒนา Phoenix อยู่แต่ตอนนี้ก็ยังพูดถึงดีเทลไม่ได้เพราะว่าทีมเราเนี่ยอยากใช้เวลาในการทดลองหลายๆแบบนะครับว่าอันไหนมันจะเวิร์กไม่เวิร์กซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็ต้องขอใช้เวลาในการพัฒนา Phoenix เพื่อให้ส่งผลดีต่อตัวเอเจนต์ในระยะยาวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ Phoenix เนี่ยกำลังถูกบัฟอยู่มีใครตื่นเต้นกับบัฟนี้ไหมคอมเมนต์ได้เลยนะครับและอีกตัวนึงที่จะถูกบัฟเนี่ยก็คือ Cypher นั่นเองมีคนถามว่ามีแพลนที่ Cypher จะโดนบัฟหรือเปล่าเพราะคิดว่าตัวเอเจนต์ตอนนี้เนี่ยมันอ่อนมากๆเลยก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ว่าตอนนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ทีมเนี่ยกำลังพิจารณาแล้วก็บัฟ Phoenix กับ Cypher อยู่แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนอยู่ตอนนี้นะครับ Cypher จะโดนบัฟหรอก็น่าสนใจนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเอเจนต์ Sentinel เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เก่งเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เนี่ยแชมเบอร์คือเมตาใหม่ของตัวเซนทินอลนะครับซึ่งแชมเบอร์เนี่ยเล่นเหมือนดูลิสเลยผมก็จะรอดูนะครับว่าไรอันเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงแพทช์หน้าต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นยุคของเซนทินอลหรือเปล่าหรือว่าดูลิสกำลังจะดอมิเนตเหมือนเดิมเราก็ต้องรอดูนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีคนถามว่าเราจะได้เซนทินอลหรือคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่หรือเปล่าทีมเขาก็ได้ตอบว่ายังไม่แน่นอนนะฮะแต่ว่าเขาพูดว่าต้องการจะสร้าง healthy roster ให้เกมมันสมดุลในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเอเจนต์ตัวใหม่ที่จะออกมาเนี่ยอาจจะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอนโทรลเลอร์น่าจะมีเอเจนต์น้อยที่สุดนะครับตอนนี้มีแค่4ตัวเองแต่ว่าผมคิดว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีตัวเอเจนต์ตัวใหม่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเอเจนต์ที่อาจจะเป็นเมตาใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวก Omen Astra Phoenix เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเก่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรอดูคอนโทรลเลอร์เอเจนต์ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีคนถามว่าViper จะโดนบัฟหรือเปล่าเขาบอกไม่นะครับ นอกจากคำถามพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของการสร้างเอเจนต์เฟสนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปอ่านได้นะครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Q&A นี้มีข้อมูลที่น่าสนใจหรือเปล่า Phoenix Buff Cypher Buffs คิดยังไงกับการบัฟอันนี้ครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าก็ดีนะครับแต่ว่า Phoenix เนี่ยควรเป็นรีเวิร์คไปเลยเพราะว่าการบัฟเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ช่วยขนาดนั้นถ้าลอง rework agent Phoenix เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับตัว agent ตัวนี้นะครับสำหรับ Cypher เนี่ยถ้าถูกบัฟมันจะเป็นยังไงนะจะ OP หรือเปล่าก็ต้องรอดูไปด้วยกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ